อนนี้เป็นวันที่3แล้วที่มาทางมาตกลงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นก็หลังที่ไปมาไปที่พระราชวังมาก็เดินทางมาถึงอธิพักย่านชินจูกุหรือตรงนี้เป็นสถานีรถไฟชินจูกุผู้คนจะมีจำนวนมากผู้คนจะมากมายอันนี้เป็นชั่วโมงที่ชั่วโมงที่เขาต้องเดินทางกลับเพราะฉะนั้นกรุงโตเกียวเนี่ยถือว่าผู้คนเนี่ยจะมีการเดินทางมากมายเหลือเกินในแต่ละวันทั้งช่วงเช้าและช่วงเย็นกรุงโตเกียวจะมีผู้คนอาศัยอยู่จำนวนมากการทำงานบริษัทห้างร้านต่างๆก็มากมายการจับจ่ายใช้สอยก็มากมายเพราะฉะนั้นค่าของชีพก็แพงที่สุดเฉลี่ยกันในโลกและก็เป็นเมืองที่มีค่าของชีพมีเงินเดือนที่ค่อนข้างสูงถ้าเทียบกับทุกเมืองใหญ่ๆในโลกนี้นะก็เราต้องบอกว่าการเดินทางมาครั้งนี้ก็ได้พบผู้คนมากมายการเดินทางไปญี่ปุ่นครั้งนี้ก็ถือว่าเป็นครั้งที่กลับมาเยี่ยมหรือมาเยือนสถาบันเดิมที่เคยรับเรียนอยู่ที่นี่เมื่อ20ปีที่แล้วก็ขอเจริญพรขอบคุณชาวญี่ปุ่นมากๆที่ให้การต้อนรับอย่างดียิ่งขอเจริญพร